สอนที่องค์สมเด็จพระชินวรผู้เป็นบรมครูของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ถูกต้วนอีกแล้วและนำมาประกาศเปิดเผยเป็นประโยชน์แก่วินัยสัตว์ขอพระธรรมที่เป็นพระสัจธรรมนั้นจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมทุกท่านก็วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอีกวาระหนึ่งที่เราจะได้ฟังประสบการณ์การปฏิบัติของญาติธรรมซึ่งก็ได้เรียกว่ามุ่งมั่นในการปฏิบัติแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในธรรมเป็นมาอย่างไรก็ให้เธอได้เล่าเองเพราะว่าในรายละเอียดอาตมาก็ไม่ได้ทราบมากนักแต่ว่ารู้ว่าคุณแม่มะลิหรือคุณชื่อเล่นว่าหนิงก็มีศรัทธาในการปฏิบัติก็เดินทางมาที่ศูนย์พร้อมกับคุณตวงรัตแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เคยรู้จักบ้างแล้วที่คุระบุรีมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าได้มาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพร้อมกับคุณตวงโดยการนำมาของคุณปุ้งเพราะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ให้คุณแม่มะลิได้เล่าเองจากนี้ไปก็เป็นโอกาสให้คุณแม่มะลิได้แบ่งปันธรรมะซึ่งเป็นประสบการณ์การปฏิบัติสืบต่อไปสาธุเจ้าค่ะค่ะกราบน้อมนมัสการพระคุณเจ้าทุกท่านนะคะและก็พี่น้องญาติธรรมที่เคารพทุกท่านด้วยค่ะก่อนอื่นก็ขอออกตัวว่าพูดไม่ค่อยเป็นนะคะและก็พอได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อพระมหาบุญเลิศมาคุยธรรมก็ทีแรกก็ไม่รู้ว่าจะพูดได้หรือเปล่าก็พยายามซ้อมไว้หนหนึ่งแต่ว่าก็หายไปแล้วก็มาเริ่มตอนนี้ก็แบบกระทันหันนิดหน่อยเริ่มต้นที่สนใจปฏิบัติธรรมนี่มาตั้งแต่เด็กๆ ก็ชอบไปวัดกับคุณย่านะคะไปวัดตามหมู่บ้านที่อยู่ไปกับย่าจนแบบติดเป็นนิสัยเหมือนกันค่ะแล้วเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องทำบุญแบบคนโบราณนะคะเพราะอยู่กับผู้สูงอายุเยอะแล้วก็ตอนเรียนพอมาได้ประมาณมัธยมปลายคือในกลุ่มนักเรียนรุ่นเดียวกันน่ะคือมีการเกกมะเหลเกเรและทางโรงเรียนเลยนิมนต์พระอาจารย์จากสวนโมกมาสอนให้ปฏิบัติธรรมและก็สอนเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตอนนั้นก็แบบรู้สึกซาบซึ้งและก็สนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่รู้วิธีแต่ว่าในใจก็ฝังแอบชอบมาลึกๆว่าครั้งหนึ่งต้องมีโอกาสศึกษาในด้านนี้แล้วก็เมื่อโตขึ้นก็ไปใช้ชีวิตตามปกติมีครอบครัวมีครัวเรือนจนกระทั่งอายุ40กลางๆก็เกิดวิกฤตของครอบครัวแล้วก็มีทุกข์มหันต์ทุกข์มากคือแล้วก็อยู่ต่างที่ต่างถิ่นอยู่คนเดียวมีทุกรอบด้านแต่ว่าคือความที่เห็นสังคมวุ่นวายเลยตั้งปณิธานว่าจะนิ่งให้ได้แล้วก็สงบให้ได้แล้วก็พยายามจะเสิร์ชหา YouTube พระธรรมมั่งสถานที่ปฏิบัติหรือว่าคำสอนของพระเกจิที่เชื่อถือได้นับถือได้แต่ที่รู้จักมาก่อนนั้นก็คือของพระพุทธทาสค่ะครั้งแรกก็ตั้งแต่วัยรุ่นก็เรื่องที่ตัวกูไม่ใช่กูเอาหนังสือมาอ่านจนทะลุปุโปงในเรื่องนั้นนะคะคือจะไม่ติดทุกข์และก็จะไม่ติดยึดกับอะไรที่ไม่ใช่ของเราหรือว่าอะไรที่เราเสียไปอ่ะและทำให้เราลืมความทุกข์ความสุขแล้วก็ดำเนินชีวิตมาได้เมื่อมาจนถึงช่วงก่อน
ที่จะเจอพระอาจารย์มหาบุญเลิศก็อยู่ในกลุ่มของคุณปุ้งและก็คุณตวงรัตน์ก็ไปปฏิบัติธรรมร่วมกันปีละ 2-3 ครั้งมาได้จะ 7-8 ปีตามคุณตวงที่ตะกัวป่านะคะและก็พระอาจารย์ที่สอนก็สอนพองสอนยุบช่วงนั้นก็ตอนนั้นทุกข์หนักก็รู้สึกว่าลืมเวทนาเวลาปฏิบัติแต่พอว่าทำใจได้แล้ว อยู่แบบปกติแล้วอ่ะพอไปปฏิบัตินี่มันจะเกิดเวทนาปวดเมื่อยหรือว่าขี้เกียจอะไรแบบนั้นแหละค่ะแต่พอมีทุกข์แล้วคือจะนั่งได้ดีแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งนึกว่าตัวเองจิตใจของโอเคแล้วก็ไม่มีความทุกข์อะไรมาทำร้ายให้เรามีความหนักหนาสาหัสอะไรได้จนกระทั่งไปศูนย์หทัยนเรศที่หาดใหญ่แล้วก็ได้ฟังพระอาจารย์มหาบุญเลิศท่านสอนเรื่องขันธ์ห้าพอฟังไปฟังไปมันก็ลงใจหรือยังไงไม่รู้อะค่ะแล้วมันเกิดความปราบปลื้มปิติยังไงมันจะร้องไห้อะค่ะแล้วก็อาจารย์กนสิงห์บอกแกดูมาแกเห็นถ้าจะร้องก็ร้องไห้เลยแล้วก็ร้องไห้ออกมาหลั่งไหลพรั่งพรูออกมาเหมือนอะไรที่อยู่ในใจที่มันค้างอยู่ค่ะมันหลุดมาหมดเลยค่ะอะไรที่มันนึกเรานึกว่าเราหลุดพ้นแล้วแต่มันไม่หลุดแต่พอครั้งนั้นนะคะพระอาจารย์สอนเรื่องขันธ์ห้าวางของลงในมือตอนมือเปล่ามันไม่มีอะไรใช่ไหมพระอาจารย์บอกพอวางแล้วก็มีพอเราออกมันก็ไม่มีเดิมมันก็ว่างอยู่แล้วใช่ไหมก็คิดได้ก็ใช่มันว่างมันไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่อะไรเลยก็คิดมันทะลุไปนะคะเลยเกิดปิติเกิดความโล่งแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแบบรู้สึกมหัศจรรย์ตัวเองแบบเอ้ยหลุดแล้วไม่รู้อะไรคือความทุกข์ของเราหลุดนะไม่ใช่อะไรหลุดคิดว่ามีปัญหาครอบครัวก็ทำใจได้แล้วตอนนั้นนะทำใจได้แล้วแต่ว่าพอมาพระอาจารย์มาสอนคราวนี้เรื่องขันธ์ห้าค่ะคือตายแล้วมันยังเหลืออยู่ค่ะมันเลยปะทุออกมาหมดเลยเธอทำให้ความรู้สึกตอนนั้นแบบโล่งจนมาบัดนี้คือไม่มีความอะไรไม่มีความเสียใจมีแต่ความยินดีและก็ความเมตตาคือทำให้ปลื้มปิติแล้วก็อารมณ์ก็ดีตลอดค่ะแล้วมีอะไรก็แบบโลกยิ้มไปแล้วค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตแบบธรรมดาปกติคือมีอะไรมากระทบหรือว่าเกิดอะไรขึ้นก็มองเห็นเป็นเช่นนั้นเพราะมีเหตุที่เกิดก็มีผลตามที่เขาสร้างเหตุมาก็คิดไปอย่างนั้นค่ะแล้วก็สภาวะอื่นก็ไม่มีค่ะมีรู้สึกเฉยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้ามีอะไรก็จะรู้แล้วก็ดูแล้วก็เห็นแล้วก็เป็นเช่นนั้นหนอก็คิดแค่นั้นค่ะเรื่องโทสะหรือว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันไม่มันน้อยค่ะก็มีบ้างแต่ตามปกติชนแต่ว่าให้นึกจะแข่งขันหรือแข่งแย่งอะไรก็ไม่ชอบแบบนั้นจะอยู่เฉยๆนิ่งๆค่ะแต่ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเพื่อนๆหรือว่าญาติต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เปิดฟัง YouTube ของพระหลวงปู่มั่นเอ่ยพระพุทธธาตุเอ่ยหลวงพระต่างๆที่หลวงพ่อแนะนำมาหรือว่าพี่ๆแนะนำมาก็อยู่เฉยๆเรื่อยๆคนเดียวที่บ้านแบบนี้ค่ะคงได้แค่นี้ค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์และก็ทุกๆท่านด้วยนะคะสาธุเนาะสาธุเจ้าค่ะอาจารย์กนสิงห์มีอะไรซักไหมซักไอ้ธรรมะออกมาอย่างสาธุครับ
ขอบครับแล้วมันไม่มีตัวตนแบบไหนครับสภาวะตอนนี้ครับก็เฉยๆอะค่ะเฉยๆนั้นมีใครอยู่ไหมครับไม่มีค่ะแล้วมีอะไรเป็นเราตรงไหนมั้งไม่มีค่ะยังมีใครเกิดใครแก่ใครตายไหมไม่มีค่ะดูกับตาทุกก็สรุปแล้วก็คือแบบคุณนิ้งก็ปฏิบัติแบบง่ายๆครับเรียบง่ายค่ะเพราะวันนี้ไม่ได้เรียนปริยัติค่ะสาธุค่ะสาธุครับเชิญอาจารย์ครับก็ขออนุโมทนานะสาธุเจ้าค่ะมีประเด็นที่ว่าถ้าคนกำลังปฏิบัติเราจะแนะนำอย่างไรได้บ้างเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเขาบางทีก็เห็นนะมันนิ่งๆเฉยๆแต่ว่าเขาก็ยังไม่ยอมเรียกว่าไม่ยอมจำนนต่อธรรมไม่ยอมจำนนต่อธรรมก็คือยังไปต่อยังอะไรต่อเรียกว่าจิตมันดื้อแล้วทำอย่างไรถึงจะให้เขาเข้าใจในสภาวะธรรมตามที่โยมเข้าใจแล้วเขาคงมีความต้องการนะแต่ส่วนตัวของโยมนี้ไม่มีความต้องการอะไรค่ะอะไรจะเป็นก็ให้มันเป็นไปตามที่ธรรมชาติมันเป็นค่ะคือไม่มีความต้องการตรงนี้หมายถึงว่าแม้แต่พระนิพพานใช่ไหมใช่ค่ะคิดไม่คิดว่าจะต้องฉันจะต้องนิพพานอะไรค่ะแต่ก็เป็นไปตามธรรมชาติปกติค่ะแล้วจริงๆมันต้องถึงอะไรต้องได้อะไรไหมไม่ต้องอะไรเลยค่ะเพราะว่าความว่างเปล่ามันไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีอะไรอยู่จริงถูกไหมสาธุค่ะแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มีจิตหรือมีความรู้สึกอะไรเปลี่ยนไหมก็มีบางทีก็มีเรื่อยๆเปื่อยๆแต่ว่าไม่มีอะไรกระทบรุนแรงใช้ชีวิตแบบพบปะผู้คนหรือว่าติดต่อคนโน้นคนนี้ปกติค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยค่ะแต่ว่าที่เปลี่ยนก็คือหมายถึงว่าในจิตอะในจิตไม่มีอะไรนะคะตั้งแต่วันที่เห็นธรรมอะวันที่เข้าใจอะไม่เปลี่ยนค่ะนอกจากเนี่ยที่เคยบอกพระอาจารย์ว่าพอข้างหลังแล้วไปวัดตอนวันพระจะเข้าใจที่คำที่พระสวดมนต์แปลอะไรจะรู้สึกลึกซึ้งขึ้นนะคะแต่เมื่อก่อนคือท่องไปงูปลาไม่เข้าใจคือท่องจำได้หมดแต่ว่าเราไม่ลึกไม่ถึงใจอะค่ะแต่ตอนนี้คือเข้าใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าค่ะในแบบทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยค่ะผู้ที่เข้าใจธรรมเนี่ยจำเป็นต้องเรียกว่าทำตัวให้แปลกแยกจากสังคมไหมไม่เลยค่ะเหมือนนิ่งที่ใช้ชีวิตธรรมดาปกติเลยค่ะแต่ไม่สงสัยในธรรมวันนั้นพระอาจารย์ถามว่าสงสัยในธรรมไหมบอกเลยคิดว่าไม่สงสัยสักเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องในธรรมะนี้มันเป็นเช่นนั้นหมดเลยค่ะคือที่เข้าใจก็คือความเป็นเช่นนั้นตาถูกไหมสาธุค่ะคือมันจะเป็นอย่างไรก็เช่นนั้นเองใช่เจ้าค่ะหมายถึงว่าดีมันก็เช่นนั้นเองไม่ดีก็เช่นนั้นเองถูกก็เช่นนั้นเองผิดก็เช่นนั้นเองจะวิเศษวิโสอย่างไรก็เช่นนั้นเองหรือว่าสังขารก็เป็นเช่นนั้นเองสาธุเจ้าค่ะวิสังขารที่พ้นจากสังขารก็เป็นเช่นนั้นเองใช่เจ้าค่ะ
คือทำใจเรียกว่าไม่ใช่ทำใจคือใจมีความรู้สึกเท่ากันทุกอย่างคือทำทุกอย่างก็คือทำที่เป็นสมมติก็เช่นนั้นเองสมวิมุตติก็เป็นเช่นนั้นเองก็คือทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองใช่เจ้าค่ะก็มีหลักหรือว่าการเรียกว่าจะทำให้ผู้ที่ว่ากำลังปฏิบัติเนี่ยสามารถเรียกว่าได้มีกำลังใจหรือเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสสอนเนี่ยเป็นของจริงเกิดเราจะให้แนวทางหรือให้กำลังใจได้อย่างไรได้บ้างสำหรับตัวนี้คือที่เห็นรอบๆข้างเหมือนผู้เฒ่าผู้แก่หรือที่บ้านนะทวนใหญ่เขาจะคาดหวังในการทำบุญหรืออะไรคือทำอย่างนี้ต้องได้แบบนู้นทำแบบนู้นต้องได้แบบนี้บางทีเราก็แบบเสียมารยาทไปบอกเขาก็มองกันตาเขียวอะนะว่าอะไรของเราอะแต่ว่าจริงๆมันไม่มีอะไรอะมันไม่มีอะไรจริงๆเดี๋ยวไม่รู้จะพูดยังไง บอกไม่ถูกแต่ว่าไม่ต้องอยากมีอยากได้เลยมันไม่มีอะไรอะค่ะคือเข้าใจธรรมชาติเข้าใจในธรรมอะค่ะอธิบายแต่ละคนก็มาแบบแต่ละนิสัยก็ไม่เหมือนกันหรอกอธิบายยากเพราะว่าเคยแนะนำเพื่อนบางคนเขาก็ไปอีกถ้าเขามุ่งอะไรเขาอยากให้เราตอบที่เราถูกใจที่ถูกใจเขาอะค่ะแต่พอเราตอบในทางของเราเขาก็ไม่เข้าใจเจ้าค่ะสาธุเนาะแม่ชีสะอิ้งมีคำถามหรือมีคอมเมนต์อะไรบ้างเนาะสาธุน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีเจ้าค่ะอย่างคุณนิ้งพูดนั่นแหละค่ะเพราะว่าไม่มีขัดแย้งใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันธรรมะมันคือมันชัดนะค่ะถูกต้องเพราะว่าบางคนไหนเขายังไม่ถึงตรงนี้เราก็มันก็ไม่ตรงเขาพูดกับเขาไม่ได้ค่ะต้องดูรอเวลาเขาค่ะสาธุค่ะคือถ้าทำลงใจทำลงใจจิตก็ยอมแต่ถ้าทำไม่ลงใจก็ไม่ยอมก็ไปต่อทั้งที่ว่าจริงๆมันไม่มีอะไรท่านอื่นมีข้อสงสัยจะสอบถามก็สอบถามได้เลยนะเพราะว่าเวลายังมีอีกมากเลยในการที่จะคุยหรือสนทนาหรือถามปัญหาในค่ำคืนนี้ก็สามารถใช้เวลาที่เหลือนะก็เป็นโอกาสให้เราได้ซักถามได้เลยขัดข้องข้อไหนติดขัดอย่างไรในการปฏิบัติก็ลองถามดูนะถามดูตามที่สงสัยหรือข้องใจหรือตั้งประเด็นขัดแย้งอะไรก็ได้ในส่วนที่เขาพูดเนี่ยก็สามารถเป็นประเด็นในการสนทนากันได้เพื่อความเจริญในพระสัทธรรมนะก็ขอเชิญได้เลยถ้าไม่มีคำถามมันก็ไม่มีเรื่องที่จะพูดหรือว่าไม่มีประเด็นอะไรมันก็จะเรียกว่าเพราะว่าที่ตามที่คนแม่มะลิได้กล่าวแล้วมันก็ถึงแม้ว่าสั้นๆก็สมบูรณ์แล้วนะสมบูรณ์มันไม่มีอะไรที่ขัดข้องเพราะว่าเขาเริ่มต้นก็มีการ
บ่มเพาะของธรรมตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็ได้สั่งสมมาเป็นตามลำดับไม่ใช่ไม่มีเหตุมีเหตุปัจจัยแล้วก็ที่สุดก็คือยุติก็คือวางวางก็คือไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรตามที่เขาเห็นน่ะไม่ใช่ว่าใครจะไปบังคับหรือไปอะไรให้เชื่อนะเพราะว่าความเชื่อตรงนี้เกิดจากความรู้หรือความเห็นที่ประจักษ์เองซึ่งบางท่านก็คิดว่ามันง่ายขนาดนี้หรือบางท่านก็เข้าใจว่ามันต้องหน้าอะไรมากกว่านี้แต่จริงๆธรรมะที่พระเจ้าทรงตรัสสอนเนี่ยแท้จริงมันเป็นเรื่องง่ายจนเกินคาดคิดง่ายจนเราคิดจนเป็นเรื่องยากจากเรื่องง่ายก็กลายเป็นเรื่องยากเนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยก็คือคิดให้ยากเองเพราะธรรมะอยู่กับทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่วางจิตว่าอะไรเล่าที่เราประสงค์เพราะนั้นในสิ่งที่ประสงค์ก็คือให้รู้ว่ามันเป็นแค่ปรากฏการณ์หรือเป็นแค่สังขารธรรมเท่านั้นแต่สิ่งที่ไม่เป็นปรากฏการณ์หรือไม่มีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมตามที่คุณแม่มาลิได้กล่าวแล้วนั่นแหละว่าตอนที่เห็นธรรมเนี่ยเพราะเห็นว่าเดิมทีมันไม่มีอะไรตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ให้ดูคือสมมติว่ามือเนี่ยก็คือความว่างเปล่าไม่ใช่ว่าความว่างเปล่าตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรเฉลยมีแต่ว่ามีโดยความว่างเปล่าก็คือไม่มีความเป็นตัวตนแล้วความไม่มีอะไรเนี่ยเป็นบ่อเกิดของสรรพสิ่งก็คือสรรพสิ่งเกิดบนความไม่มีเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ทุกปรากฏการณ์เกิดบนความไม่มีก็คือความว่างถ้าไม่มีอะไรเป็นฐานหรือที่รองรับความเกิดก็เกิดไม่ได้เพราะนั้นความเกิดบนความไม่เกิดเพราะนั้นความเกิดกับความไม่เกิดอยู่ด้วยกันแต่คนละธรรมชาติซึ่งคนโดยมากเมื่อมีความเกิดขึ้นปรากฏการเกิดขึ้นก็ไปติดเช่นว่าก่อนหน้าที่จะมีสิ่งนี้ถามว่ามีอะไรไหมคือจะมาแสดงอย่างนี้แต่ว่าแสดงละเอียดกว่านี้นิดหนึ่งว่าก่อนหน้าที่จะมีอะไรเนี่ยมันก็ว่างอยู่เช่นนี้ว่างอยู่ทีนี้เมื่อว่างอยู่ก็มีเหตุปัจจัยให้เกิดเรียกว่ามีเหตุปัจจัยให้เกิดสิ่งใดที่มีเหตุปัจจัยให้เกิดเขาก็เกิดบนอะไรบนความว่างบนความไม่มีนั้นบนความว่างซึ่งเป็นธรรมชาติดั้งเดิมนั้นทีนี้เมื่อมีขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะตั้งอยู่ตลอดกาลนานได้ไหมเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดเมื่อเกิดเสร็จเขาก็หมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับแต่ที่สำคัญคนทั้งหลายไม่เห็นให้ครอบคลุมว่าขณะที่ไม่มีอะไรเนี่ยก็เป็นความว่างขณะที่มีปรากฏการณ์ขึ้นมาเนี่ยถามว่าความว่างที่เห็นเมื่อกี้หายไปไหนซึ่งคนโดยมากก็บอกว่ามันหายไปแล้วเพราะว่ามีบางสิ่งปรากฏขึ้นคนโดยมากเข้าใจเช่นนี้ว่ามันหายไปเพราะมีปรากฏการเกิดขึ้นทีนี้พอปรากฏการหายไปความไม่มีนั้นก็เกิดขึ้นอีกนี่คนทั่วไปเข้าใจเช่นนี้เข้าใจว่าความว่างมีความเกิดและความดับแต่แท้จริงสิ่งที่เกิดดับก็คือตัวปรากฏการต่างหากแต่เขาไม่เห็นให้ทะลุว่าในความเป็นจริงแล้วถ้าไม่ยึดติดในปรากฏการณ์ทุกเรื่องเนี่ยก็คือมองให้ทะลุไปเป็นความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วปรากฏการณ์ก็แค่สิ่งที่ไม่มีตัวตนที่ยังยืนหรือจีรัง
ยาวนานแค่ชั่วคราวแต่เขาไปติดความเป็นสมมุติหรือความเป็นสังขารที่ปรากฏขึ้นเท่านั้นเพราะนั้นเมื่อเห็นตรงนี้ก็เห็นแล้วก็ยึดเพราะนั้นเมื่อยึดก็คือวิมุตติที่เป็นอยู่ก็ถูกบังด้วยอะไรสมมุติเพราะนั้นสมมุติก็คือสังขารสังขารบังวิสังขารแต่แท้จริงไม่อาจบังเพราะอะไรเพราะถ้าไม่ยึดในสังขารหรือตัวสมมุติก็จะทะลุไปสู่วิมุตติได้เพราะว่าวิมุตติเขาไม่เคยหายไปไหนเพียงแต่ว่าคนทั้งหลายไปยึดในสมมุติมันก็เลยบังวิมุตติถ้าไม่ยึดสมมุติวิมุตติก็มีอยู่ตลอดเลยเพราะนั้นในส่วนสังขารก็เป็นสังขารมีความเกิดแล้วก็ดับแต่ส่วนที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือวิมุตติหรือความเป็นวิสังขารหรือความไม่เป็นอะไรเพราะนั้นความไม่เป็นอะไรก็เป็นอยู่ตลอดเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไม่มีเกิดไม่มีดับจึงชื่อว่าเป็นอมตะส่วนที่มีความเกิดความดับก็เป็นธรรมชาติของสังขารซึ่งพระธรรมอริยเจ้าก็ทรงตรัสแล้วสภาพที่เป็นสังขารมีความเกิดดับก็คือสภาพของทุกข์สภาพที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นสภาพของไม่ทุกข์ทั้งสองธรรมชาติเรียกว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดแต่ว่าไม่เป็นธรรมชาติอันเดียวกันเพราะนั้นทุกอาการหรือทุกปรากฏการที่เกิดก็มีวิมุตติอยู่ตรงนั้นด้วยถ้าไม่ยึดในส่วนสมมุติหรือส่วนสังขารก็จะเห็นว่าวิมุตติมีอยู่การเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมทั้งสองฝั่งแล้วก็ไม่ยึดทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งสมมุติและฝั่งวิมุตติจิตจึงเรียกว่าถึงวิมุตติหรือเป็นวิราคธรรมโดยแท้วิราคธรรมสูงกว่าธรรมทั้งหลายทั้งธรรมที่เป็นสังคตะและอสังคตะเพราะนั้นวิราคะก็คือคลายออกหรือพรากออกจากการยึดติดถือมั่นทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโน้นแล้วก็เป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรอีกที่จะทำให้เป็นทุกข์ได้อีกเรียกว่าหลุดพ้นแล้วก็เป็นอิสระแล้วก็ไม่ทุกข์นั่นเองเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้โดยประจักษ์แจ้งแล้วมันจะไม่มีข้อสงสัยอะไรเพราะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นอยู่เช่นนั้นทั้งสิ่งที่ว่าเกิดดับได้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นทั้งสิ่งที่ว่าเป็นอยู่เช่นนั้นก็คือเป็นความว่างอยู่เช่นนั้นก็เป็นเช่นนั้นทั้งสังขารก็เป็นเช่นนั้นทั้งวิสังขารก็เป็นเช่นนั้นทั้งสิ้นก็เป็นเช่นนั้นการเห็นถึงที่สุดก็คือเห็นความเป็นเช่นนั้นโดยไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรไม่มีใครเข้าไปยึดอะไรเรียกว่าปล่อยวางหรือหลุดพ้นโดยแท้จริงคุณเนรมนพอเข้าใจไหม พอเข้าใจไหมที่อธิบายหรือฟังคุณแม่หนิงเมื่อกี้พอเข้าใจไหม โยมเข้ามาฟังไม่ทันค่ะพระอาจารย์ไม่ทันตอนที่อัตมาอธิบายพอเข้าใจไหมพอตามทันไหมเข้าใจค่ะพระอาจารย์แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมีอะไรเหลือไหมไม่มีอะไรมีอะไรจะให้ยึดไหมมีอะไรที่จะให้เอาให้เป็นไหมไม่มีค่ะพระอาจารย์ความสงสัยที่ตอนกลางวันที่โยมถามก็เกิดจากการสงสัยที่อยากจะดูจิตตรงนั้นโยมก็เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนกับเรายังมีความอยากอยู่และทำให้มันยังติดอยู่ที่พระอาจารย์บอกว่าโยมยังติดอยู่นิดนึงยังค้างอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์และตอนนี้เป็นอย่างไรตอนนี้ก็รู้สึกโล่งแล้วก็เข้าใจมากขึ้นโล่งๆนั้นเป็นเราไหม
โล่งๆไม่ใช่เราไม่เป็นเราค่ะพระอาจารย์แล้วใครรู้ความโล่งนั้นไม่มีใครรู้ค่ะพระอาจารย์แล้วเหลืออะไรหนอไม่เหลืออะไรค่ะแล้วยอมรับไหมยอมรับแล้วค่ะพระอาจารย์เมื่อก่อนนะโยมสงสัยเป็นคนที่สงสัยอะไรสงสัยเยอะมากเยอะมากเวลาไปปฏิบัติธรรมแต่ละครั้งก็แบกความสงสัยไปแต่พอช่วงหลังก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนแทบก็เหมือนวันนี้ที่สงสัยการดูจิตนะคะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่าเราสงสัยก็สงสัยอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ตรงนั้นกายเกิดขึ้นก็รู้กายจิตเห็นจิตก็ดูจิตแค่นั้นก็จบค่ะพระอาจารย์สาธุอาจารย์คนสิงอาจารย์คนสิงมีอะไรเพิ่มเติมไหมสาธุครับแต่ทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นแล้วแล้วมันมีจิตให้ดูอีกไหมล่ะครับไม่มีแล้วค่ะถ้าเราไม่นึกคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอะไรไหมไม่มีค่ะอาจารย์มันก็ไม่มีนะไม่มีมันก็สภาวะมันก็มันผ่านที่จุดที่เป็นเช่นนั้นแล้วแต่มันยังรอการราบเรียบนะครับราบเรียบคงสภาวะธรรมก็มันโอเคแล้วครับเป็นเช่นนั้นแต่รอความราบเรียบมันให้มันเสมอครับเสมอหรือที่ว่าไม่มีอะไรจริงๆเลยครับที่ดีค่ะพระอาจารย์ค่ะอาจารย์กนสิงห์สาธุครับสาธุครับก็รอความราบเรียบไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์กันสิงคือครับมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมันลงใจแล้วแต่ว่าสภาวะก็ต้องเคลียร์สักพักหนึ่งครับว่ามันราบเรียบทั้งหมดมันราบเรียบเป็นของมันเองครับไม่ต้องไปอะไรกับมันอีกแล้วนะครับสาธุครับสาธุขอบคุณค่ะสาธุค่ะคือตอนนี้ไม่ต้องไปทำอะไรให้เหนื่อยเลย จริงค่ะอาจารย์คือมันจำเป็นอย่างไรก็ยอมรับแค่นั้นเองไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยคือเหนื่อยมานานแล้วยากมานานแล้วถูกไหมถูกติดสภาวะมานานแล้วมาถึงวันนี้มันก็คลี่คลายโดยธรรมชาติไม่ใช่ใครไปคลี่คลายนะเพราะว่าไม่สร้างเพิ่มไม่สร้างเพิ่มมันก็เลยไม่มีอะไรพอกพูนต่อมันมีแต่ว่าอิสระค่ะพระอาจารย์เอาท่านอื่นดีนี้มีพระอาจารย์ช่วยชี้แนะเลยทำให้โยมได้รู้ได้มากขึ้นนะคะพระอาจารย์สาธุค่ะสาธุคุณต้นเป็นอย่างไรได้ฟังตั้งแต่ต้นใช่ไหมนมัสการพระอาจารย์บุญเลิศครับแล้วก็นมัสการพระอาจารย์คนสิงใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีญาติธรรมฝากครับพระอาจารย์คนสิงแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณคุณแม่มารีครับที่มาแบ่งปันในส่วนนี้ครับคือจากที่ฟังครับพระอาจารย์บุญเลิศครับผมจากที่ฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนกับวันนั้นที่ไปนั่งดูทะเลกับพระอาจารย์เลยพระอาจารย์มองเห็นว่าทะเลอาจารย์บอกว่าถามผมว่าทะเลโยมเห็นทะเลไหมผมบอกว่าเห็นทะเลครับพระอาจารย์โยมเห็นคลื่นไหมผมบอกว่าเห็นครับพระอาจารย์คลื่นมันก็ซัดฝั่งแล้วก็มันก็หายไปครับผมที่จริงมันอยู่มันเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวกันครับแต่ว่ามันแยกกันคลื่นก็เปรียบเหมือนกับอาการของจิตที่มันมากระทบมันขึ้นลงบ้างแต่จิตดั้งเดิมนะครับมันใสสะอาดมันไม่มีอะไรเหมือนที่แม่มารีบอกจริงๆครับเราแค่ดูอาการของมันก็เกิดขึ้นแล้วก็มันก็จางคลาย
แล้วก็ดับไปแล้วก็คืนสู่ธรรมชาติเหมือนพระอาจารย์อาจารย์แนะวันนั้นเลยครับผมคือทำตั้งแต่วันนั้นนะทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยครับทำให้ผมเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าได้มากขึ้นเหมือนที่แม่มาริพูดเลยว่าผมเข้าใจความรู้สึกว่าน้ำตาไหลเป็นยังไงที่แม่มาริบอกเนี่ยผมเข้าใจเลยครับแม่มาริผมต้องขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นเลิศที่ชี้แนะให้วันนั้นครับผมแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าตั้งแต่วันนั้นมาผมไม่มีทุกข์เลยครับพระอาจารย์ทุกข์เข้ามามันก็เราก็รู้ว่าทุกข์อะครับพระอาจารย์แล้วก็มันก็ดับไปครับกับพระอาจารย์พอเข้าใจที่แม่มาริพูดเลยครับพระอาจารย์สาธุครับสาธุเนาะสาธุอาจารย์คนสิงห์มีอะไรเพิ่มเติมไหมในเคสของคุณต้นโอ้สวัสดีครับคุณต้นครับนมัสการครับนมัสการพระอาจารย์ครับครับครับแล้วมันมีอะไรให้ค้างคาใจไหมครับตอนนี้ไม่มีอะไรค้างคาใจเลยครับพระอาจารย์รู้สึกมันโล่งแล้วก็มันไม่มีอะไรที่เราต้องน่ายึดหรือว่ามีอะไรที่เราต้องมายึดในใจของเราครับอาจารย์คนสิงห์แต่คำว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันแจ่มแจ้งกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้คิดว่าการแจ่มแจ้งเนี่ยยังไม่ 100% ครับอาจารย์ต้องอาศัยการฝึกไปเรื่อยการอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆครับอาจารย์ก็ทุกขณะก็พยายามก็เรียกว่าไม่ใช่พยายามครับอาจารย์ก็รู้ตัวอยู่ตลอดครับใช้สมถะคู่กับวิปัสสนาอยู่ทุกลมหายใจครับอาจารย์ก็ทําให้เราเวลาเกิดกิเลสเข้ามาเรื่องความอยากเข้ามานะครับอาจารย์ทําให้ผมรู้ทันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้ทันครับอาจารย์ผมไหลไปกับมันนะครับปรุงแต่งไปกับมันแต่พอรู้ใช้แค่รู้เหมือนพระอาจารย์บุญเลิศแนะนำวันนั้นนะครับทำให้ผมรู้ว่าพอเกิดมาแล้วแค่รู้ครับตามที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปครับอาจารย์ทำให้เมื่อก่อนเนี่ยผมพยายามดับความโกรธครับอาจารย์ครับอาจารย์กุศลรู้สึกว่าผมไม่อยากโกรธเลยผมไม่อยากเป็นคนโมโหร้ายเลยแล้วก็ไปคุยกับพระอาจารย์บุญเลิศพระอาจารย์บุญเลิศบอกว่าโยมเหนื่อยไหมการพยายามนะครับผมบอกว่าเหนื่อยครับพระอาจารย์บุญเลิศก็บอกว่าทำไมโยมไม่ปล่อยธรรมชาติล่ะเพราะว่านั่นคือธรรมชาติของมันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วมันก็ดับไปเองครับเพราะว่าผมก็เลยพอโกรธขึ้นมาผมก็รู้ว่าโกรธครับพระอาจารย์แล้วก็สักพักมันก็ดับไปจริงๆครับพระอาจารย์ก็เข้าใจแล้วครับมันลงใจแล้วใช่ไหมมันลงใจครับพระอาจารย์คนสิงครับลงใจครับสาธุนะดูไปเรื่อยๆอีกนิดนึงเนาะครับขอบคุณพระอาจารย์คนสิงครับแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์บุญเลิศที่แนะนำวันนั้นครับสาธุครับสาธุเนาะสาธุคุณปลามีอะไรจะถามหรือจะพูดบ้างไหมหนอพูดได้เลยหนอคือในห้องนี้คือเป็นญาติธรรมที่ว่ามุ่งมั่นในการปฏิบัติทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเราก็เรียกว่ามีเพื่อนมีญาติที่เข้าใจเรียกว่ามีความรู้สึกที่พร้อมที่จะแบ่งปันหรือให้ในส่วนที่เราขาดอยู่แต่ว่าเราต้องเปิดใจหมายถึงว่าเปิดใจว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างให้ไอ้เปิดไมค์พูดได้นะเปิดไมค์พูดเลยเข้ามาครั้งแรกเปิดไมค์ถามได้เลยหนอตอนนี้โยมไม่มีอะไรถามแล้วค่ะเพราะอะไรถึงไม่มีอะไรถามไม่รู้ค่ะ
คือให้รู้นะว่ามันเป็นเช่นนั้นที่มันไม่มีอะไรถามก็เป็นเช่นนั้นหมายถึงว่ายอมรับว่ามันเป็นเช่นนั้นถ้ามีข้อสงสัยขึ้นมาก็ให้รู้ว่าสงสัยก็คือมันก็เป็นเช่นนั้นถ้าพูดกันตามความเป็นจริงคือโยมทีแรกโยมมีข้อสงสัยแล้วพอมีโยมมีข้อสงสัยแล้วโยมก็คิดว่าความสงสัยของโยมอาจสร้างความปฏิฆะแล้วโยมก็คิดว่าโยมสังเกตการไปก่อนดีกว่าโยมก็เลยว่ายังไม่มีอะไรจะถามได้เอาตามนั้นนะค่ะนี้สาธุท่านใดเจริญพรอาวออาตมายังไม่คุ้นนะก็ทักทายเปิดประเด็นขึ้นมาว่าเป็นอย่างไรบ้างได้ฟังประสบการณ์การปฏิบัติของญาติธรรมวันนี้หรือมีข้อขัดแย้งอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพูดคุยได้อาตมาเป็นพระพี่ชายของหลวงพี่ชัยพลเขาเป็นลูกน้องอาตมาเป็นลูกพี่อาจารย์ชัยพลน่ะสาธุนมัสการครับพระอาจารย์ครับนมัสการญาติธรรมทุกท่านครับสาธุพอดีตอนนี้ก็มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับก็เลยอยากจะฟังแบบเงียบๆมากกว่าเพราะเวลาพูดอะไรก็ไม่ได้มากครับพอพูดมากปั๊บมันก็จะมีอาการปวดตรงช่องท้องครับเลยต้องกราบขออภัยพระอาจารย์แล้วก็ญาติธรรมทุกคนก่อนนะครับได้แล้วเดี๋ยวบอกว่าวันที่27หายดีเราก็จะมาเจอกันนะครับวันนั้นคงได้พูดกันแบบยาวๆครับสาธุธรรมครับสาธุขอให้หายไวๆนะญาติธรรมทุกท่านเอาใจช่วยให้คุณอาวอได้คลายหายป่วยเร็วไวกลับมาแข็งแรงดังเดิมสาธุอวอนะครับอวอใช่อวอครับสาธุโยมมะลิที่เริ่มต้นคนแรกเนี่ยปีนี้กี่ปีแล้วครับอายุกี่ปีแล้วครับคุณแม่มะลิได้ยินไหมหนอคุณแม่มาลิศได้ยินไหมหนอคุณแม่มาลิศได้ยินไหมหนอแสดงว่าไม่อยู่แล้วก็ขอให้โยมมาลิศปฏิบัติไปตามนั้นนะครับถูกต้องดีแล้วทุกอย่างนะครับส่วนอีกคนที่เมื่อกี้ไม่ได้ยินเพิ่งได้ยินเจ้าค่ะไม่ได้ยินค่ะเมื่อกี้ท่านถามอะไรเจ้าค่ะกี่ขวบแล้วครับปีนี้สาธุขอให้หายไวๆนะคะก็ถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้57ค่ะโอ้อายุยังน้อยเลยแต่ตอนสมัยที่57ค่ะสมัยที่ไปวัดของพุทธทาสอ่ะได้เจอท่านพุทธทาสบ้างไหมตอนนั้นอยู่มัธยมค่ะอยู่มัธยมแล้วก็ไอ้เพื่อนในรุ่นเนี่ยเขาประท้วงอาจารย์แล้วพระไอ้อาจารย์ที่สอนเลยให้พระพุทธบุตรเป็นศิษย์ของพระพุทธทาสมาสอนที่วัดใกล้ๆโรงเรียนนะคะอืมสอนทั้งรุ่นเลยเพื่อนเก่งมะเร็งค่ะแต่ไม่ได้เจอพุทธทาสใช่ไหมไม่ได้เจอค่ะแต่ว่าเคยไปเที่ยวสวนโมกค่ะแล้วก็ชอบเคยเอาหนังสือแบบการ์ตูนอะไรของท่านมาอ่านนะได้เรื่องไอ้ตัวกูไม่ใช่กูเนี่ยตอนนั้นซาบซึ้งตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะดีมากเลยสาธุเลยครับ
สาธุสาธุเพราะเมื่อก่อนก็เคยมีปัญหาตอนเด็กๆค่ะตอนนี้ถ้าว่างๆก็ลองหาคู่มือมนุษย์ของพุทธทาสนะครับลองไปอ่านดูถ้าอ่านจบครบเล่มนอนฟังเกือบทุกคืนค่ะมีเสียงในครับค่ะโอเคสาธุครับสาธุขออนุญาตอาจารย์อีกสักคนค่ะขอบคุณค่ะอีกคนหนึ่งที่บอกว่าสงสัยนี่จะบอกว่าที่พยายามพูดนี้เพื่อให้รู้ว่าเรานอนฟังอยู่นะเราไม่ได้ไม่ฟังคนที่บอกว่าชอบสงสัยไปหมดสงสัยโน่นสงสัยนี่ก็เวลาสงสัยมากๆลองสงสัยดูซิว่าไอ้สงสัยเนี่ยมันเป็นใครแล้วมันอยู่ไหนเนาะถ้าตามหาไอ้สงสัยนี่เจอเนี่ยเราคงไม่ต้องสงสัยอีกแล้วนะครับส่วนคนที่พระอาจารย์ถามว่ามีอะไรจะถามมีอะไรจะพูดไหมแล้วบอกว่าไม่มีเจ้าค่ะเพราะเกรงว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดปฏิฆะอันนี้เอากันจริงๆนะเวลาเรามาคุยเรามาฟังเรื่องธรรมเรามาปาฐกถาธรรมเรามาถกธรรมกันเนี่ยอะไรสงสัยถามขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยมันจะเกิดปฏิฆะมันจะเกิดอะไรก็ช่างมันไม่เกี่ยวกับเราบางครั้งคนอื่นเขาอาจจะสงสัยเหมือนเราก็ได้แล้วเขาก็อยากถามเหมือนเราก็ได้ถามขึ้นมาเลยคนใดที่คิดว่ามันเกิดปฏิฆะในสิ่งที่เราถามนั่นแสดงว่าเขายังไม่ลึกซึ้งถึงธรรมจริงธรรมะมันก็เหมือนกฎหมายมันต้องให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายที่ถูกต้องและฝ่ายที่ผิดบางครั้งคนทำผิดก็ไม่ได้เจตนาบางครั้งคนที่ถูกต้องนั่นต่างหากที่มีจิตมัวหมองเพราะฉะนั้นถามไปเถอะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการมีปฏิฆะถูกผิดเดี๋ยวพระอาจารย์จะเป็นผู้ตอบให้กระจ่างแจ้งแล้วเราทุกคนจะมีแต่ส่วนได้ไม่มีส่วนเสียเจริญธรรมอนุโมทนาสาธุครับที่คุณปลาบอกว่ากลัวปฏิฆะไม่ใช่กลัวคนอื่นปฏิฆะแต่ตัวเองจะปฏิฆะไม่ใช่ถามแล้วกลัวว่าคนอื่นจะปฏิฆะคือตมาฟังออกว่าเป็นเช่นนั้นนะคือที่ไม่ถามเพราะว่ากลัวว่าจะปฏิฆะก็คือตนเองปฏิฆะเองก็เลยยังไม่พร้อมที่จะถามท่านอื่นนะปฏิฆะอีกก็ถามอีกถามไปเรื่อยๆจนกว่าปฏิฆะจะหายครับพระอาจารย์สาธุท่านอื่นนี่คุณปริตาก็น่าจะคุ้นเคยกับคุณแม่มะลิมีอะไรจะคอมเมนต์หรือจะเพิ่มเติมหรืออะไรไหมวันนี้คุณแม่มะลิได้เล่าประสบการณ์การปฏิบัติธรรมการนมัสการค่ะโยมเพิ่งเข้ามาก็เลยไม่ทันฟังแม่มะลิค่ะแต่ก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ค่ะไม่ทันได้ฟังแต่ก็รู้สึกเข้าใจได้ค่ะสาธุค่ะคุณพจน์มีอะไรเพิ่มเติมหรื
กล่าวบ้างหนอคุณหมอนะคุณหมอคุณหมอมิลินนมัสการค่ะพระอาจารย์สาธุคือตอนนี้เนี่ยมันใจมันว่างมากเลยค่ะมันตั้งแต่ฟังธรรมมาตลอดเลยตั้งแต่เช้าจนถึงนอนเนี่ยมันทำให้ใจเรามันว่างอยู่เรื่อยและไอ้ความว่างอันนี้เนี่ยนะคะมันเห็นกับลมหายใจนี่ชัดมากเลย อันนี้ก็เลยไม่ทราบว่าลมหายใจเนี่ยมันอยู่ในความว่างหรือว่ามันคนละเรื่องกันเพราะว่าจิตว่างจึงเห็นสภาวะธรรมได้ชัดเจนไม่ใช่ว่าลมหายใจอยู่ในความว่างแต่เพราะว่าเมื่อก่อนจิตมันวุ่นเหมือนว่าในน้ำเนี่ยมันมีกุ้งหอยปูปลาก้อนหินก้อนกรวดอยู่แต่ว่าน้ำมันเป็นอย่างไรน้ำมันไม่นิ่งน้ำมันมีคลื่นน้ำมันขุ่นน้ำมันไม่สะอาดแต่ตอนนี้น้ำมันสะอาดแล้วก็น้ำมันนิ่งมันก็เลยเห็นข้างในได้เห็นรายละเอียดได้เพราะนั้นรายละเอียดที่เห็นน่ะไม่ใช่ความว่างก็คือที่เห็นได้เพราะความว่างหรือมีความว่างเป็นฐานให้สิ่งนั้นได้ปรากฏซึ่งการที่ปรากฏบนความว่างแล้วก็จิตที่ว่างก็เห็นไปพร้อมสัตว์ทีนี้ที่เห็นว่าว่างเนี่ยใครว่างก็ยังไม่ค่อยเข้าใจดีนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าที่ว่าว่างเนี่ยความว่างตรงนี้เป็นเราไหมมันเป็นธรรมชาติค่ะแล้วใครรู้ความว่างคิดว่าจิตรู้นะคะจิตผู้รู้ตรงนี้คุณหมอย้อนมาดูผู้รู้อีกทีนะย้อนมาดูว่าใครรู้ความว่างแล้วความว่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าไปยึดถือได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วมีอะไรเหลือไหมก็มันเหลือแต่ว่างนะฮะเหลือแต่ว่างว่างก็ไม่ได้ยึดถ้ามีความว่างอยู่มันก็ต้องมีผู้รู้ความว่างค่ะให้สังเกตนะเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรแม้แต่ความว่างก็ไม่มีคือคำนี้ไม่รู้เข้าใจไหมสุดท้ายแล้วมันไม่มีแม้แต่ความว่างความไม่ว่างความว่างผู้รู้ความว่างหรือผู้รู้ความไม่ว่างทั้งสิ้นก็ไม่มีผลสุดท้ายแล้วไม่มีเหลืออะไรเลยนั่นคือที่สุดค่ะก็ดูต่อไปนะค่ะดูต่อไปเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นค่ะยังเห็นความว่างดูต่อไปว่าใครรู้ความว่างและอย่างนี้คำถามอีกอันหนึ่งที่อยากถามพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่าสติเนี่ยเป็นตัวเห็นเป็นตัวรู้ความว่างแล้วก็ปัญญาเป็นตัวเห็นความว่างก็อันนี้เนี่ยมันก็เลยนึกถึงว่าตอนที่เราฟังธรรมอยู่เนี่ยบางทีเราก็เผลอง่วงไปเนี่ยแล้วอยู่มันก็ตึ้งขึ้นมาโล่งขึ้นมาแล้วมันก็ใจมันก็โล่งขึ้นมาเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเรียกว่าสติตอนแรกไอ้ตอนที่ง่วงไปเนี่ยมันก็คือสติหายใช่ไหมคะความว่างไม่ใช่หายแต่สติหายแล้วก็พอมันขึ้นมาเนี่ยก็สติกลับมาก็ความว่างก็เลยโล่งขึ้นมาก็เลยไม่เข้าใจว่าอันนี้เนี่ยจะไปพระอาจารย์อธิบายยังไงคะ
ในเรื่องความว่างกับเรื่องสติเนี่ยคือสติเป็นอะไรสติมันก็ยังเป็นสังขารธรรมอยู่แล้วความว่างเป็นอะไรความว่างมันเป็นวิสังขารแล้วทั้งสองเนี่ยยึดได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นไม่ได้ยึดอะไรไว้สติก็ไม่ได้ยึดไม่ได้ไปเอาเรื่องส่วนความว่างก็ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ไปเป็นเจ้าของความว่างหรือไม่ได้ไปอยู่ความว่างหรือไม่อะไรกับความว่างเพราะนั้นถ้าไม่มีอะไรข้างคาเนี่ยมันจะเหลืออะไรไหมพอมันจะอยู่คนละเฟรมกันเหรอฮะหรือว่ายังไงใช่แต่ว่าไม่มีใครยึดทั้งสองไม่มีใครยึดทั้งสองทั้งฝั่งสังขารและฝั่งวิสังขารเพราะนั้นการไม่ยึดทั้งสองนั่นแหละเรียกว่าเป็นวิราคธรรมเป็นธรรมที่เหนือกว่าสังคตะและอสังคตะและจะไอ้คนที่จะไปไม่ยึดเนี่ยมันเป็นยังไงฮะมันทำยังไงฮะถึงจะไปไม่ยึดเนี่ยก็ไม่มีใครนั่นแหละถึงไม่ยึดเพราะไม่มีใครถ้ามีใครอยู่มันห้ามไม่ให้ยึดไม่ได้ค่ะพอเข้าใจไหมค่ะมันไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้ยึดหรือให้ปล่อยวางมันทำไม่ได้เพียงแต่ว่าไม่มีใครเป็นผู้ยึดไม่มีใครเป็นผู้ปล่อยวางนั่นเองนั่นเรียกว่าเป็นการปล่อยวางที่แท้ปล่อยวางโดยไม่ต้องปล่อยวางเพราะว่าอันนี้โดยความเป็นจริงแล้วโดยความเป็นจริงแล้วมันมีเราไหมคือตามที่ความเรียนธรรมะมาเรื่อยๆเนี่ยหรือฟังพระอาจารย์มาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่มีฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะประจักษ์แจ้งในใจเราเท่านั้นเองคือเมื่อไหร่ที่จะประจักษ์แจ้งในความจริงนั้นก็คือมันมีผู้โหยหาผู้หวังอยู่ถูกไหมก็น่าจะใช่ฮะแล้วตัวที่โหยหาหรือต้องการอะไรอยู่มันเป็นตัวตนที่แท้ไหมมันไม่ใช่มันแค่ความรู้สึกชั่วคราวเท่านั้นค่ะถ้าเราเห็นหรือรู้ความเป็นจริงเนี่ยอ๋อมันมีปรากฏการณ์เช่นนี้อยู่หรือความรู้สึกเช่นนี้อยู่มันก็จะเรียกว่าสลายความจริงนั้นได้สลายความเป็นตัวตนนั้นได้คือความเป็นตัวตนตรงนั้นน่ะไม่ใช่เป็นตัวตนที่แท้แล้วไม่มีตัวตนที่แท้อยู่ตรงไหนมันแค่ความรู้สึกเท่านั้นเพราะนั้นการดูลุกหรือว่ารู้เห็นความจริงอยู่อย่างท่องแท้เนี่ยก็จะเรียกว่าสามารถนำไปสู่วิมุตติโดยแท้จริงได้ซึ่งไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากก็คือแค่รู้หรือรู้เห็นความจริงแค่รู้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองนะมันไม่ต้องใช้สติหรือต้องใช้สติถูกต้องสติโดยธรรมชาติมีอยู่แต่ว่าสติที่พยายามสร้างขึ้นน่ะมันเป็นเรียกว่าปลอมก็ได้แต่ว่าตัวแท้เนี่ยไม่ต้องสร้างค่ะคือมันเป็นโดยธรรมชาติเป็นเองไร้การจงใจไร้เจตนาเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ซึ่งตรงนี้เรียกว่าเป็นธรรมที่เรียกว่าไม่ต้องทำเป็นพระธรรมที่ไม่ต้องทำแต่ที่เราพยายามทำเนี่ยมันไม่แท้แล้วก็มันไม่ใช่ตัวแท้ของมรรคเพราะตัวแท้ของมรรคเนี่ยเลยความจงใจเลยเจตนาเพราะนั้นจะเจตนาสร้างขึ้นหรือทำขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่มรรคแท้เพราะว่ามรรคที่แท้จริงอ่ะที่เป็นอริยมรรคเนี่ยมันเลยความจงใจเลยเจตนาเป็นสภาวะของอนัตตาเช่นเดียวกันค่ะ
เพราะนั้นถึงบอกว่าไม่ต้องทำไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาก็คือรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละรู้เห็นตามความจริงนี่แหละก็คือจะเรียกว่ามรรคเขาเดินของเขาเองค่ะสาธุค่ะคือเราเห็นได้ว่าความต่างก่อนที่เราเข้ามาฟังในห้องนี้กับตอนนี้เราเห็นได้ว่ามันต่างกันอย่างไรคืออันนี้ไม่ต้องไปให้ใครรับรองหรือไปเชื่อใครนะเพราะว่าธรรมมันประจักษ์อยู่กับหัวจิตอยู่แล้วว่ามันต่างกันอย่างไรเมื่อก่อนกับตอนนี้ค่ะต่างเยอะฮะเมื่อก่อนจะสงสัยเยอะมากแล้วคุณหมอเห็นได้ว่ามันไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องลำบากอะไรให้เรียกว่าเป็นการติดใช้แค่ว่าการฟังคือคนโดยมากเข้าใจว่าต้องปฏิบัติแต่พระพุทธเจ้ารับรองว่าการฟังก็เป็นเหตุให้วิมุตติได้ค่ะก็เนี่ยฟังทั้งวันทั้งคืนก่อนนอนแล้วมันก็โล่งเนี่ยโล่งอยู่เลยแล้วตอนนี้แบบประเภทใครเขาจะทำอะไรเนี่ยเพิ่งมีหลานมาจากเมืองไทยเขาก็ชอบโลกเนี่ยค่ะชอบไปกินนู่นกินนี่เที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่ใจเรามันไม่มีความรู้สึกอะไรอย่างนั้นเลยแล้วเราก็ไม่ไปห้ามเขานะฮะเราก็เฉยๆมันก็เรื่องของเขาคือเมื่อก่อนนี้จะต้องออกความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตอนนี้ไม่ละก็เฉยๆจนนั่งหลานที่บอกโอ้แต่นี้น้าหมีถึงคามมากเลยคือถ้าถูกทางแล้วมันเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องเบาสบายเป็นธรรมชาติแต่คนทั่วไปไม่ชอบระบบนี้ระบบที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนนะระบบนี้ระบบที่ว่าให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยก็คือฟังก็คือวางจิตตรงที่ว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ไปอะไรคือธรรมะเขาไหลลงใจเองธรรมะเขาไหลลงใจเองไม่ต้องพยายามที่จะให้เข้าใจไม่ต้องพยายามอะไรที่ให้ยุ่งยากเลยนั่นแหละคือตรงนี้มันจะชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆอาจารย์กนสิงห์มีอะไรเพิ่มเติมไหมในส่วนคุณหมอาจารย์ทูครับฟังแล้วคุณหมอประดินลงใจไปเยอะแล้วครับเหมือนคุณหมอประดินบอกครับฟังแล้วมันทางที่พระอาจารย์สอนนี่คือมันแนวทางของพุทธองค์ที่ตรงสอนก็คือสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงครับหรือความผลออกมาตามลำดับนะครับก็ฟังแล้วก็ถือว่าได้คลี่คลายความสงสัยหรืออะไรต่างๆมาเยอะมากแล้วครับขออนุโมทนาครับสาธุครับขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุวันนี้ก็ถ้าไม่มีท่านใดเพิ่มเติมหรือถามปัญหาก็น่าจะสมควรแก่กาลเวลาแล้วหนอคุณรบกวนพระอาจารย์เพิ่มเติมได้หรอรบกวนพระอาจารย์นิดนึงได้ครับรบกวนเวลาของญาติธรรมท่านอื่นด้วยนะครับแป๊บนึงได้เลยหนอได้เลยครับครับพระอาจารย์ครับการอยู่กับสติปัฏฐาน4นะครับก็คือไม่เป็นเรื่องกายเวทนาจิตแล้วก็ใช่ไหมครับพระอาจารย์เราสามารถเอาทุกอย่างเนี่ยครับเอามาพิจารณาให้เห็นการไม่เที่ยงนะครับการจางคลายแล้วก็การดับไปแล้วก็กลับคืนสู่ธรรมชาติได้ทุกอย่างเลยเนี่ยเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์สาธุหนอเพราะว่าในส่วนสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นเอกายนมัตเป็นทางสายเอกไม่มีทางอื่นอีกเพราะนั้นจะเป็นอานาปานสติการกำหนดอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยหรือการกำหนดรู้โดยความเป็นธาตุเป็นปฏิกูลหรือโดยความเป็นป่าช้าข้าวอันนี้เรียกว่ากายเพราะนั้นในส่วนของกายถ้าตามรู้ตามเห็นตามกันจริงก็จะเห็นธรรมธรรมคือความเป็นธรรมดาเกิดขึ้นบ้าง
แล้วก็เสื่อมสลายสิ้นไปบ้างการเห็นอยู่เช่นนี้เรียกว่าเธอเป็นผู้เรียกว่ามีสติคือระลึกรู้ตามความเป็นจริงนั้นมีปัญญาก็คือกายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยระลึกก็คือสติเพื่ออาศัยรู้ก็คือญาณปัญญาเธอเป็นผู้อันตนาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกก็คืออันนี้ในส่วนของกายก็ยงใยไปถึงวิมุตติหรือความปล่อยวางถึงที่สุดได้ส่วนเวทนาก็เช่นเดียวกันก็เห็นความเกิดดับก็คือพระธรรมราชาใช้ว่าเห็นธรรมดาคือความเกิดบ้างความดับไปบ้างส่วนจิตก็เช่นเดียวกันคือเห็นความเป็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นบ้างความดับไปบ้างเห็นธรรมก็คือเห็นความจริงทั้งสิ้นก็คือธรรมที่เป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีอัปปยากตาก็ดีทั้งสิ้นก็มีความเกิดขึ้นบ้างความดับไปบ้างผลสุดท้ายก็คือกายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกเธอเป็นผู้อันตนาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วก็คือตัณหาคือความทะยานอยากมันไม่มีเรียกว่ารู้เห็นตามจริงเช่นนี้ตัณหาคือความทะยานอยากอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาก็ไม่มีความอยากก็คือกามตัณหาอยากได้ภาวะตัณหาก็คืออยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาคือความอยากไม่มีไม่เป็นก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะได้เห็นถึงที่สุดเห็นถึงความเป็นจริงตัณหาเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิทิฏฐิก็คือความเห็นผิดก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นไม่มีเป็นแค่เห็นตามความจริงแค่นี้เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นการเห็นโดยอย่างนี้ตัณหาเกิดไม่ได้ทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิเกิดไม่ได้เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วและก็ไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกนั่นก็คือที่สุดที่สุดก็คือไม่ถือมั่นไม่เข้าไปอุปทานอะไรอะไรเลยเรียกว่าปล่อยวางซึ่งตรงนี้เรียกว่าทั้งหมดก็คือสรุปลงที่ปล่อยวางสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายอันบุคคลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นทั้งสิ้นก็คือไม่มีอะไรเหลือผลสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือจะเป็นสังขารก็ไม่มีวิสังขารก็ไม่มีเพราะนั้นที่สุดก็คือไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือก็คือมันถึงที่สุดก็คือไม่มีอะไรที่เรียกว่าจะยึดจะถือได้จึงชื่อว่าว่างถึงที่สุดเรียกว่าเป็นมหาสุญญตาก็ได้ถึงที่สุดก็คือว่างว่างทั้งฝั่งสมมุติว่างทั้งฝั่งวิมุตติว่างทั้งสังขารว่างทั้งวิสังขารเพราะไร้ซึ่งตัวตนที่จะยึดนั่นเรียกว่าที่สุดที่สุดก็คือปฏินิสสคะสละคืนไม่มีอะไรเหลือไว้สักอย่างพอเข้าใจไหมหนอใจครับพระอาจารย์สาธุครับพระอาจารย์ก็น่าจะสมควรแก่กาลเวลาแล้วหนอคุณโอมีอะไรจะพูดบ้างไหมจะถามอะไรบ้างไหมไม่มีค่ะพระอาจารย์ไม่มีก็วันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติธรรมทุกท่านนะตั้งแต่ผู้ที่แบ่งปันธรรมะก็คือคนแม่มะลิหนิงแล้วก็ผู้ร่วมให้ความกระจ่างชัดอาจารย์กนสิงและญาติธรรมท่านอื่นทุกท่านที่ร่วมในการสนทนาในการครั้งนี้วันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาแล้วก็ขอสมมุติยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุครับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์งั้นเชิญทุกท่านลองกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภะคะโตภะคะวะตาธัมมังนะมัสสะธัมมังนะมัสสะสุปฏิปันโนภะคะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิน้อมกราบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบ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 ขอบพระคุณนะคะและขอบคุณทุกท่านที่มาแบ่งปันธรรมนะคะสาธุทุกท่านสวัสดีทุกท่านค่ะสาธุสาธุค่ะ